ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ธรรมะสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลงมาปะกันในรายการสารธรรมยามค่ำประจำค่ำนี้4ธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนดับเดือนยี่ดับเป็นวันพระวันศีลวันพวกนี้กับเดือนสามก็จะออกมาเดือนสามออกหนึ่งค่ำวันนี้เป็นวันเดือนดับวันเสาร์ที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เวลา 18:12 เป็นต้นไปขอนำท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสารธรรมยามค่ำรายการสารธรรมยามค่ำรับผิดชอบดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่กับญาติโยมเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 18:12 เป็นต้นไปดำเนินรายการเป็น2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็ตั้งแต่เวลานี้จนถึง1ทุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ทุ่ม19:00 น.ก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากสถานีบางสถานีก็เป็นข่าวบางสถานีก็เป็นสวดมนต์จนถึงเวลา19:30 น.หรือว่าเวลาทุ่มกึ่งก็มาปะกันแถมช่วงหนึ่งพอบรรยากาศตอนนี้ก็มืดบวยเนาะญาติโยม6:15พอทางนอกนี่มืดหมดแล้วได้เปิดไฟใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าเป็นเมื่อ 3-4 เดือนก่อนนี่6:00นี่เฮายังหันตะวันอยู่แล้วก็2เจ้าละที่มีหมอกมีเหมยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะมาเจ้านี่แต่เจ้านี่ยอมรับว่าเย็นพอสมควรที่โดยล่อนี่17องศาตั้งเวียงเป่าๆนี่14องศา12องศาบนยอดอินทนนท์กับประมาณ10องศา9องศาก็เข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเดือนนี้ดับแล้วนี่เดือน3จะออกวันพุธรายการเมื่อแรงเมื่อค่ำอย่างนี้ก็มีพระคุณเจ้ารับผิดชอบอยู่3-4รูป3-4ตนวันเสาร์วันติดนี่อาตมาภาพรับผิดชอบวัดปากตังเจริญ
ฮับวันเสาร์วันติดวันจันทร์กับวันการท่านพระครูปรัตนัทพงศ์ทิตวุฒศิริวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายส่วนวันพุธก็เป็นตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยรับผิดชอบทุกวันพุธเวลาเมื่อแลงอย่างนี้ส่วนวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ตะวากับตะวันซืนทุกสัปดาห์วันพัดกับวันศุกร์ก็เป็นท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์วัดสันมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายออกอากาศที่ FM 94.50 แม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอกู้ขนานกับ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักออกอากาศเวลานี้2สถานีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านระบบออนไลน์ตัวบอกว่าจะติดตามทางเฟซบุ๊กบอกว่าจะติดตามทางระบบออนไลน์ฟังรายการนี้เป็นประจำก็ต้องขออนุโมทนาวันนี้จะเฮ่อหัวข้อธรรมะที่ว่าทำตนเฮ่อเป็นประโยชน์ทำตนเฮ่อเป็นประโยชน์คนบางคนอาจจะบักกึดเนื่องจากมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายนั่งนั่งนอนนอนมีความสุขอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งบุญก็บ่ทำกรรมก็บ่ได้สร้างเนี่ยอย่างที่มีกรรมที่บอกว่าความชั่วบ่มีความดีก็บ่ปรากฏอยู่อยู่กินกินไปเนี่ยคนอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นคนมีบุญอันนี้ก็บ่ได้พอบ่ได้ทำบุญบ่ได้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็บ่ใช่ว่าเป็นคนมีบาปนะเพราะว่าเขาก็บ่ทำบาปกรรมอะหยังได้แต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่บ่ได้คนอย่างนี้เปิ้นว่าบัดจ้างอันยังกับต้นไม้ใจชีวิตคือมันหมดไปเสี่ยงไปบ่มีประโยชน์ศูนย์โยนะชีวิตมีประโยชน์จะได้ญาติโยมทั้งหลายชีวิตที่มีประโยชน์ก็คือมีโอกาสที่จะทำความดีให้นักที่สุดในต่างพระพุทธศาสนาเปิ่นได้วางแบบการทำความดีไว้ถึง10อย่าง 1. การเสียสละสิ่งของของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นจะเป็นพระสงฆ์สามเณรจะเป็นพ่อแม่ก็ว่าผู้ที่มีอุปกรคุณกับเราก็ว่าจะเป็นคนที่ทุกข์ยากลำบากอันนี้ชื่อว่าทำบุญด้วยการฮื้ออันที่สองมีเมตตาปราณีต่อกันบ่เบียดเบียนร่างกายของกันบ่ทำลายผลประโยชน์ของคนอื่นด้วยกรรมอู้ด้วยวาจาอันนี้ชื่อว่าทำบุญด้วยการรักษาศีลศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันที่สามฝึกใจให้สงบบ่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆอันนี้ได้ชื่อว่าการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาอันที่สี่การรักษามารยาทให้เรียบร้อยมีความอ่อนน้อมบ่แข็งกระด้างเคารพบุคคลที่ควรเคารพอันนี้ได้ชื่อว่าทำบุญด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ 5. การบ่นิ่งดูดายหันคนอื่นมีธุระการงานก็
่วยเหลือตามที่ความสามารถตัวเองจะมีอันนี้ชื่อว่าทำบุญด้วยการขวนขวายช่วยเหลืออันที่หกทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็บ่ต้องไปหวงแหนผลของความดีตั้งใจแผ่ความดีให้คนอื่นได้รับส่วนแห่งความดีอันนี้ชื่อว่าทำบุญด้วยการให้ส่วนบุญแบ่งปันให้คนอื่นได้ฮู้ได้หันข้อที่7เมื่อได้ฮู้ได้หันคนอื่นเปิ้นทำความดีก็มีจิตบ่คิดอิจฉาริษยาบ่ได้คิดอิจฉาตาร้อนตั้งใจอนุโมทนาส่งเสริมความดีของคนอื่นอันนี้ได้ชื่อว่าทำบุญด้วยการอนุโมทนาข้อที่8เป็นคนที่สนใจในการฟังเมื่อมีภัยมาแนะนำบอกกล่าวก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพสนใจในการหำเหียนศึกษาค้นคว้าศึกษาหาความรู้เป็นการเสริมสร้างปัญญาเป็นประโยชน์แก่ตนเองชื่อว่าเป็นการทำบุญด้วยการฟังด้วยการอ่านเสาะแสวงหาความรู้มาสู่ตนข้อที่เก้าเมื่อมีความรู้ความเข้าใจสิ่งใดแล้วก็มีความแจกจ่ายบัตรณีความรู้บัคิจิเป็นคนใจกว้างแจกจ่ายความรู้นั่นให้คนอื่นด้วยความหวังดีอันนี้ได้ชื่อว่าทำบุญด้วยการชี้แนะบอกกล่าวให้เขาได้มีความรู้ให้เขาได้มีสติข้อที่10พยายามปรับปรุงความคิดความหันของตัวเองให้มีเหตุมีผลเชื่อผลของความดีความชั่วชื่อว่าเป็นการทำบุญด้วยการทำความหันให้ตรงตามหลักการทำความดีถึง10อย่างที่ว่ามานี้ญาติโยมจะหันได้ว่าการทำบุญนั้นบ่เลือกการเวลาบ่เลือกสถานที่แม้บ่มีเงินทองก็ทำบุญได้ญาติโยมท่านทั้งหลายประการสำคัญนี่ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะทำความดีถ้ารู้จักความดีแล้วมีโอกาสทำความดีได้ทุกขณะทุกเวลาการทำความดีก็คือทำบุญสุนทานจะสังเกตได้ว่าเวลาเฮาทำความดีนี่นะญาติโยมจิตใจของเฮานี่จะเยือกเย็นเนาะจิตใจของเฮานี่จุ่มเย็นผ่องใสมันม่วนใจนะแต่ถ้าบ่ฮู้จักความดีบ่ฮู้จักการทำบุญนี่แม้จะนั่งติดอยู่กับพระแม้จะนั่งอยู่ในวัดแม้จะนั่งฟังธรรมบางทีก็กลับจะทำบาปด้วยซ้ำเพราะว่าจิตคิดอคติคิดไปต่างๆนานาบ่เข้าใจในธรรมญาติโยมท่านทั้งหลายงานนี่เฮาทั้งหลายนี่งานของชีวิตนี่ที่เฮาจะต้องยะต้องทำนี่มีอยู่สองอย่างงานภายนอกกับงานภายในเฮาต้องทำงานภายนอกก็คือเฮานี่อยู่กับสังคมเขาก็เสียสละเพื่อส่วนรวมมีครอบครัวอันที่สองเขาต้องทำงานภายในคือทำตัวเองให้มีบุญเข้าไว้สั่งสมบุญไว้ในดวงจิตนักๆเพราะสัตว์ทั้งหลายบ่ว่าคนบ่ว่าภัยญาติโยมตัวบุญนี่จะเป็นตัวผลักดันจิตวิญญาณเมื่อเฮาทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วเฮ
คือได้โคจรไปอยู่อาศัยในร่างใหม่ในสุคติภพคนส่วนใหญ่ถึงวันนี้ก็เน้นการพัฒนาความรู้สติปัญญาทั้งโลกก็พัฒนาให้สูงสุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถพัฒนาได้ปัญหาทั้งโลกนี่หันพิษว่าสัตว์บุคคลตายแล้วศูนย์ตายแล้วบ่ได้ไปเกิดใหม่ตามที่บางคนอู้กันเนี่ยฉะนั้นก็จะต้องใช้ปัญญาทางโลกส่องนำทางให้ชีวิตโดยการประพฤติตึงดีตึงชั่วประกอบกับการพัฒนาความรู้ทางโลกนี่มีผลอย่าให้มีอัตตาตัวตนความหันแก่ตัวเกิดขึ้นยิ่งพัฒนาความรู้ทางโลกได้นักต่อใดก็ยิ่งยะฮืออัตตาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกำลังนักไปตวยความหันพิษก็ดีความหันแก่ตัวก็ดีมันก็เลยเกิดจากคนที่พัฒนาความรู้ทางโลกด้านเดียวก็ใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดในการส่องนำชีวิตตัวเองไปในทางที่หาเหตุผลที่บ่มีศีลธรรมมารองรับเมื่อใดที่ใจความรู้ใจปัญญาทั้งโลกแก้ปัญหามันก็แก้ปัญหาพิษตี่พิษตังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแก้ปัญหาหนึ่งได้ปัญหาที่สองก็ตวยมาแถมสร้างปัญหาอื่นเกิดขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นเมื่อนำความรู้ผิดไปสร้างเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาเครื่องมือบางอย่างเมื่อนำไปใช้แล้วปัญหามันหมดไปเสียงไปก็แต่เกิดเป็นความเบียดเบียนสิ่งที่มีอยู่สิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมอย่าฮือธรรมชาติขาดความสมดุลเอาไปเอามาก็ส่งผลกระทบปิกมาสู่ผู้ที่ใจแล้วก็ผู้ที่ร่วมกันในสังคมชีวิตที่เคยอยู่ห่วมอาศัยกันอย่างสมดุลก็มีปัญหาปิกมาเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่ขาดความสมดุลไปเหี้ยเมื่อมีปัญหาเพิ่มนักขึ้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เขาก็ลดน้อยถอยลงไปจิตวิญญาณก็ตกเป็นธาตุของโลกธรรมเป็นธาตุของวัตถุกิเลสตัณหาอุปทานเอาไปเอามาก็ส่งผลถึงความอิสระภาพของชีวิตนั้นก็ลดลงห่างไกลจากความสงบสุขของชีวิตญาติโยมท่านผู้ฟังลองถามใจตัวเองว่าชีวิตที่สะดวกสบายชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่กู้คนผ่าธนาแม่นก็ว่าบ่แม่นนะที่เฮาตั้งหลายผ่าธนาที่เฮาคะได้กันว่าชีวิตสะดวกสบายชีวิตมีความสุขบางทีพัฒนาหาความรู้ก็ผิดติผิดตังส่งผลให้ความปรารถนาของเฮานี่ห่างไกลจากศีลจากธรรมไปติ๊กๆผู้คนที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่แล้วก็จะต้องตายการตายนี่เป็นการที่จิตวิญญาณปฏิเสธที่จะอยู่อาศัยในร่างเก่าก็เลยสลัดทิ้งร่างเดิมเพื่อไปหาร่างใหม่อยู่อาศัยปฏิสนธิใหม่จุติตายไปก็ไปเสาะปฏิสนธิแถมใหม่เพื่อจะไปทำกิจกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองจิตวิญญาณที่มีนักมีความหันพิษเป็นโมหะก็เปิดโอกาสให้พลังของบาปพักดันให้ชีวิตไปอยู่ในภพดำเป็นภพเดรัจฉานนี่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายมนุษย์เฮานี่
ถือว่าเป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ก็ฮักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันแต่มีคนจำนวนบันนักที่พยายามที่จะลดทุกข์นะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะก็เลยปลดทุกข์ให้หมดไปจากชีวิตโดยการพัฒนาจิตตัวเก่าให้เข้าถึงความรู้สูงสุดความรู้สูงสุดนั่นก็คือภาวนามยปัญญาที่เข้าถึงความจริงแท้ความจริงแท้นี่ภาษาธรรมเปิ่นฮ้องว่าปรมัตถสัจจะแล้วก็ใจปัญญาหันแจ้งอย่างนี้ส่องนำตังให้กับชีวิตส่องหาต้นเหตุติดแต่ติญญาให้เกิดปัญหาว่าคืออันยังเมื่อได้พบต้นเหตุของปัญหาแล้วโอ้มันอยู่ที่จิตของตัวเฮานี่ลูนี่เนี่ยที่ทำหน้าที่บ่ถูกตามทำนองของธรรมฉะนั้นการแก้ปัญหาอันใดก็จังญาติโยมตึงมดตึงมวลตึงสิ้นนี่นะต้องแก้ปัญหาที่ใจของตัวเก่านี้ศรัทธาญาติโยมดันสาธุชนเนาะท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อไปก็จะมาอู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีอายุยืนหลายท่านจะผ่านปีเก่าไปแล้วบัดเดี๋ยวนี้วันที่4เหลือเวลาแถม6-7วันเดือนธันวาคมนี่มีอยู่31วัน31วันเขาก็นับถอยหลังไปติ๊กติ๊กที่ว่าตัวเลขมันเพิ่มนี่ก็คือจากวันที่1ถึงวันที่2วันที่3วันที่4วันนี้วันที่4วันพุธก็วันที่5ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าอายุเขาลดลงนะอย่าโยมนะที่ว่าลดลงนี่คืออายุเขาเหลือน้อยไปติ๊กๆนะญาติโยมทั้งหลาย360กว่าวันเนี่ยญาติโยมทั้งหลาย365วันปี64ก็จะผ่านเขาไปแหมกี่วันไปตั้งหน้านี่นับถอยหลังไปเรื่อยๆหลายคนว่าแค่มีอายุยืนเนาะโอ้ให้มีอายุยืนสัก100ปีการมีอายุยืน100ปีนั่นเนี่ยต้องมีพื้นฐานสุขภาพดีตั้งแต่น้อยนะนะตั้งแต่ตอนที่แม่กำลังตั้งท้องฉะนั้นก็จะต้องวางแผนตั้งแต่ละอ่อนอยู่ในท้องว่าเนี่ยอย่างใดคือละอ่อนในท้องแข็งแรงบ่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าจะมีก็บ่ควรจะหนักแต่ถึงจะป้องกันดูแลให้ลูกแข็งแรงอย่างใดปัญหาการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นกับลูกได้เสมออันนั้นคือโรคที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมคำว่าพันธุกรรมก็คือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเป็นเชื้อนะครูบาอินทร์วัดสันปัญญังหลวงว่าคนเฮานี่มันเป็นเชื้อตายนะเชื้อบ่ตายมันถึงบ่มีเหมือนถึงแต่นะเชื้อตายหมดฮะคนเฮานี่ถ่ายทอดมาตั้งพันธุกรรมบ่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเหล่านี้ก็เป็นโรคพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดเนาะถ้าเฮาดูแลละอ่อนดีถูกต้องวิถีชีวิตพฤติกรรมการกินการอยู่นะการห่ำการเฮียนอันยังต่างๆละอ่อนก็จะป้นจากการเป็นโรคที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือว่ายืดระยะเวลาออกไปแถมฉะนั้นการที่จะมีอายุยืนอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติตั้งแต่เยาว์วัยอวัยวะของมนุษย์เฮานี่ใช้งานได้ถึง 6-7 เท่าของอายุนะนับตั้งแต่เกิดมาจนถึงระยะที่เป็นหนุ่มเป็นสาวระยะที่
มีครอบครัวนี่คนหนุ่มคนสาวเมื่ออายุ16ปีนะก็ควรมีอายุยืนยาวไป96ถึง112ปีฉะนั้นอายุไขเฉลี่ยมนุษย์นี่น่าจะมีอายุเท่ากับอายุไขของเซลล์แต่ละชิ้นในร่างกายของเฮาที่มาประกอบกันเป็นชีวิตมนุษย์คือคนเฮานี่สามารถมีอายุยืนได้ถึง110ปีญาติโยมทั้งหลายมนุษย์นี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวนักที่สุดนะแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตโดยวัยอันน้อยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจากการที่ได้รับสารพิษจากอาหารเนาะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ่ดีความจริงนี่นะญาติโยมก็ยังมีมนุษย์บางกลุ่มมนุษย์บางตระกูลบางเชื้อเชื้อนี่เปิ้นอายุยืนเนาะมันถึงแม่นแต่เด้อเชื้อนี่อายุยืน100ปีบางทีก็100ปายก็มีร่างกายแข็งแรงปกติอย่างคนญี่ปุ่นนี่เฮาหันข่าวอ่ะคนญี่ปุ่นนี่อายุ100ชาวอ่ะเฮ้อคนหมู่นี้เปิ้นอาศัยที่บนดอยเนาะแล้วก็เปิ้นก็กินอาหารกินผักไม้ไซเครือนะอาหารที่มีกากอาหารที่มีเส้นใยบรรดาพืชผักผลไม้กินถั่วกินอย่างเงี้ยคนมีอายุยืนนี่ต้องอารมณ์ดีอายุยืนอารมณ์ดีสนุกสนานบันนินท้าภัยคนอายุยืนนี่สังเกตว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์ขันสนุกสนานบันนินท้าภัยแล้วก็มองโลกในแง่ดีคนหมู่นี้นี่โอ้จะมีลูกหลานห้อมล้อมเพราะว่าอารมณ์ดีอยู่เสมอกินผักผลไม้ก็มีข้อแนะนำการกินง่ายๆก็คือว่าอาหารอายุยืนทำให้อายุสั้นอาหารอายุสั้นทำให้อายุยืนนะมันเป็นอย่างไรอาจารย์มันเป็นอย่างไรท่านพระครูอาหารอายุยืนอย่าให้อายุสั้นอาหารอายุสั้นเนี่ยคืออายุยืนมันเป็นจะใดก็อาหารอายุยืนทำให้เฮาอายุสั้นอาหารอายุยืนก็เนี่ยอาหารกระป๋องนี่ก็บะหมี่อ่ะอาหารที่เปิ้นผ่านการผลิตที่เนี่ยคืออยู่ได้เมินๆเนี่ยเก็บไว้ได้เมินๆเนี่ยอาหารที่มันมีสารพิษมีสารกันบูดสารเจือปนสารแต่งสีธรรมชาติที่ฮืออยู่ได้เมินเมินน่ะเฮากินเข้าไปก็ทำให้เฮาอายุสั้นน่ะแล้วอาหารที่มีอายุสั้นก็คืออย่างผักสดผลไม้สดเนี่ยมันอยู่ได้บักกี่วันมันก็บูดก็เน่าเฮาก็ต้องเข้าใจเฮงกินหมู่นี้ถ้าบ่เฮงกินมันก็เหี่ยวไปผักสดอย่างหมู่เนี่ยอาหารหมูแป้งยังข้าวกล้องกะข้าวซ้อมมือกะธัญพืชกะอีนะงาอีนะอันนี้มีคุณค่าเนอะควรแก่การได้กินบ่ควรจะไปกินตีน้ำตาลทรายขาวบ่ควรจะปรุงรสเกินไปเฮาเฒ่าแก่แล้วผงชูรสนี่เบาๆพ่องนะอายุเฮาจะได้ยืนนะอาหารจืดจางเนี่ยทำให้อายุยืนอาหารเข้มข้นแซ่บแซ่บๆนะระวังให้ดีกินอย่างแซ่บหลายแซ่บหลายนั่นน่ะเผ็ดก็เผ็ดจัดคนมีอายุยืนร้อยร้อยปีขึ้นไปนี่โอ้คนเหล่านี้นี่จะมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสนใจในความเป็นไปของชีวิตสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความใส่ใจต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็บาวาดวันต่อมรณะภัยนะถ้าเอากรรมว่าอายุนักออกไปเหียศรัทธาญาติโยมแต่จริง
คนเหล่านั้นก็ยังบ่ได้ชรานะศรัทธาญาติโยมเพิ่นนี่ยังแข็งแรงดีเพิ่นมีรายงานต่างการแพทย์ต่างการแพทย์นี่เพิ่นจี้ชัดเจนไปเลยว่าการมีอายุนักขึ้นบ่ได้แปลว่าเฮาจะแก่นะเนาะอย่างเฮาผ่านวันนี้ไปวันหนึ่งอ่ะแต่เฮาจะกลายเป็นคนที่แก่ไปทันทีถ้าว่าจิตใจของเฮาหยุดการพัฒนาในการเจริญของโลกที่ก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งอย่างบ่เดือนเนี่ยอันยังก็ย่อลงฝ่ามือเฮานี่หมดเทคโนโลยีนี่เป็นตัวกำหนดหรอบางทีก็มีอิทธิพลต่อใจเฮาตัวเองนะญาติโยมวิวัฒนาการทางโลกมันเจริญก้าวหน้าบ่หยุดยั้งเอาไปมาลดบ่เดียวนี่นะบ่ต้องมีขัดแจก็ได้บางทีสั่งให้สตาร์ทเครื่องโดยกำอู้เปิดกระจกสตาร์ทเครื่องลาดตำราขี่ไปสวะพองมาลัยก็ได้ขี่ตามรถคันหน้าไปอย่ะมันก็ไปของมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวยังจะจอดมันก็จอดคนเดียวมันนะจะออกก็ออกคนเดียวมันว่ารถบ่ได้นี่โอ้สตาร์ทรถทางโทรศัพท์ก็มีว่ะโดเฮาไปนึกไปฝันเออแฮมเบิร์นอาชีพที่จะตกงานกับหมู่ธนาคารมื้อนี้เนาะแต่ก่อนเขาว่าเออลูกหลานทำงานธนาคารนี่มันโก้หรอโก้หรูเอาไปเอามาธนาคารอยู่ในฝ่ามือนี่หมดจะโอนก็จะถอนก็จะจ่ายหั่นจ่ายนี่จะจ่ายอันยังอยู่ในฝ่ามืออยู่ในมือถือเนี่ยซื้อครัวซื้อหยังก็เดียวสองสามวันมาส่งละเออแล้วก็แต่ก่อนนี่โอ้ลูกหลานทำงานอันยังปุ้นทำงานเป็นพนักงานบนเครื่องบินแอบได้แต่งตัวโก้หรูมีเงินมีสวัสดิการประเด็นนี่โอ้เครื่องบินก็ยุดไปโควิดมาเนี่ยอีกแหละเปิ่นก็ปลดออกไปทีละตำแหน่งสองตำแหน่งก็ลำบากแท้มะญาติโยมทั้งหลายเนาะเออเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดนะอันนี้บางทีก็มีอิทธิพลต่อใจเฮาญาติโยมเฮาจะเป็นคนแก่ไปในทางใดญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาฆ่าเวลาให้หมดไปวันๆรายงานทางการแพทย์เปิ้นยังแสดงให้หันแถมว่าคนที่มีอายุยืนนี่นะคือคนที่เปิ้นมีความสุขแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงอันนี้เกี่ยวกับจิตใจนั่นน่ะเนอะแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของเปิ้นน่ะคนที่อายุยืนนี่เปิ้นบ่ได้อยู่บ่ได้นะเวลามีไผมาอวยพรบอกว่าโอ้ขอให้นั่งกินนอนกินน่ะโอ้จะไปเอาน่ะขอบ่เอาเนอะปอนนี่นะถ้านั่งกินนอนกินนี่อัมพาตรู้นี่ขอบ่เอานั่งกินนอนกินขอให้มีร่างกายแข็งแรงไปวัดไปวาเนาะมีการมีงานอย่างไปเอวไปมาหาสู่กันเนาะโอ้มีอารมณ์แจ่มใสเนี่ยญาติโยมทั้งหลายดีที่สุดคนอายุยืนถึงร้อยปีตึงหมดเนี่ยเปิ้นบ่ได้อยู่บ่ได้นะบ่ได้นั่งกินนอนกินนะนะทั้งที่มีอายุร้อยปีเนี่ยคนที่ยังมีสุขภาพสมบูรณ์หลังเกษียณอายุเปิ้นก็อยากจะทำงานอยู่เนี่ยบางทีนะบ่ใจขี้โลภนะแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจอยากทำงานเนี่ยมีสุขภาพดีนะแล้วก็ดำเนินกิจกรรมของตัวเองต่อไปได้ถึงแม้ว่าผู้มีอายุหลายคนได้ออกจากงานอย่างหนึ่งที่เขาไปทำแล้วก็ทำงานอื่นทดแทนเนาะส่วนทางด้านอารมณ์ผู้สูงอายุเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีลักษณะอารมณ์สม่ำเสมอคือแจ่มใสห่างไกลความวิตกกังวลความงุดงิดความเศร้าหมองเนี่ย
เอาแต่ใจตัวเองน้อยลงนะบ่าเคร่งเครียดล้ำไปส่วนใหญ่คนหมู่นี้นี่เปิ้นบ่มีภาระเรื่องการดูแลอะหยังนะผู้สูงอายุนี่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอาหารการกินเฮาสังเกตพอผู้สูงอายุบางคนก็ดื่มเหล้าเนาะขอโทษนะพอเท่าละยะดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะบางทีก็เฮามาสังเกตก็บ่ได้มีไผได้จื้อว่าเป็นนักดื่มอาชีพนะคนเหล่านี้เพิ่นก็ติดสิ่งที่ว่ามาก็มักบ่แฮปดีบ่สมควร 98% ของคนที่อายุยืนนี่เพิ่นก็ผ่านโลกมานักมีครอบครัวมาแล้วสมรสมาแล้วการยาล้างก็มีน้อยนะคนเหล่านี้นี่บางทีก็มีลูกนักเด้อ8คนโหลไปเนาะคนพ่อแม่ปู่อุ้ยแม่อุ้ยตะกอนเปิ้นถือว่าไผที่มีลูกหลานนักๆเนี่ยจะนำความเพลิดเพลินมาเนาะโอ้หันลูกหันหลานก็ม่วนอกม่วนใจอ่ะลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของคนที่มีอายุยืนตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปนี่คือว่าเปิ้นมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตบ่ต้องใบเปิ่งอาศัยภัยส่วนใหญ่เปิ้นก็ปฏิเสธการอยู่กับลูกใครอยู่คนเดียวมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานยิ่งกลัวจะให้ลูกหลานมาเลี้ยงมาดูผู้สูงอายุกุคนต่างก็เนี่ยเฮ้อชีวิตมีภาระน้อยที่สุดนะโจรบ่มีเวลาจะต้องไปวิตกกังวลเรื่องการตายเรื่องการพัดภาคนะศรัทธาญาติโยมทันทีที่ก้าวเข้าไปสู่ถนนในการดำเนินชีวิตบางคนนี่อู้เหมือนกับว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแถมหลายๆปีจะมีความราบรื่นเนี่ยทางด้านจิตใจของคนเหล่านี้ก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความคิดอันที่เกิดขึ้นมาได้อย่างราบรื่นมีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาแล้วก็มีแง่คิดที่ผ่อนคลายความรู้สึกที่เคร่งเครียดมีใจกว้างนะมีอารมณ์ที่แจ่มใสมีอารมณ์ขันเนาะใจเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดนี่ไปอู้ถึงอดีตที่สวยงามเล่าเรื่องเก่าที่ม่วนนี่อันนี้ได้งานทางการแพทย์นะเปิ้นได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วนะทางการแพทย์เปิ้นได้ศึกษาเกี่ยวกับคนที่มีอายุยืนอย่างละเอียดครบถ้วนได้ก่อให้เกิดความหวังแก่คนที่มีอายุที่ยังเบิ่งถึงร้อยปีนะอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถรู้เคล็ดลับบางอย่างนะที่คนเหล่านั้นเปิ่นอายุยืนบ่ว่าปลอดใจบ่ว่าแม่ยิ่งที่เป็นเขาเป็นคนเฒ่าคนแก่คนชราก็เหมือนกันกู้ยังอะญาติโยมปลอดใจอายุ65นะอาจจะมีหัวใจอายุเหมือนคน40อ่ะค่ะมีไตเหมือนคนอายุ50แล้วก็มีตับเหมือนคนอายุ80ปีส่วนปัจจัยคนหนึ่งบอกว่าตัวเก่าเนี่ยมีอายุ91ปีแต่ว่าประสาทการทำงานของเขาเท่ากับปัจจัยอายุ30ปีไตทำงานเต่ากับคนอายุ60ความรู้สึกนึกคิดก็อายุประมาณ80แล้วก็มีปริมาณพลังงานของร่างกายเต่ากับคนอายุ90ทั่วไปแต่ที่หันได้ชัดก็คือเขาพอแล้วสีหนุ่มนะคนเฒ่าบ่เดนี่นะ60นี่มาพอคนอายุ60บ่ใช่เหมือนตะก่อนนะเขาเกิดถึงคนตะก่อนอายุ60นี่โอ้เท่าขนาดแต่คนบ่เดี๋ยวนี้เขาพออายุเท่าใดแม่60ปลายโอ้พอเหมือน50เลยเนี่ย
นี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังญาติโยมร่างกายของมนุษย์เท่านั้นเข้าสู่วัยชราเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่เฮา เป็นเวลาเดียวกันกับที่เฮาสอนเตียวนะถ้าจิตใจของเฮาจะมีความฉลาดเฉียบคมรักแหลมขึ้นจนอายุ40ปีแล้วจากนั้นก็สูงต่อไปจนถึง60ปีก็จะมีอัตราความวัยติดต่ำกว่าช่วงแรกแม้แต่เมื่ออายุ80มาตรฐานของจิตใจก็ยังสภาพดีอยู่เหมือนตอนอายุ35ถึงแม้ว่าสภาวะจิตใจที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วก็ตามแต่คุณค่าบ่ได้ด้อยกว่ากันส่วนใหญ่สิ่งที่เฮาต้องปะเมื่ออายุนักขึ้นมันบ่ใจประสิทธิภาพในการเฮียนฮู้ลดลงต่ำลงอย่างใดแต่จริงแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมความเป็นจริงก็คือเฮาเข้าใจไปว่ามีความฮู้พอสมควรแล้วนะก็เลยบ่ต้องการให้เฮาจะเฮียนฮู้อะหยังใหม่ๆแล้วพอแล้วเนี่ยความเป็นจริงที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอาจจะจู่โจมเฮาเนาะเมื่อเฮาชราเมื่อเฮาเฒ่าแต่อย่าลืมเนาะญาติโยมบางครั้งมันก็เล่นงานคนหนุ่มคนสาวได้เหมือนกันทีนี้เปิ้นก็มีวิธีเตรียมตัวเตรียมตัวจะมีอายุยืน100ปีเนี่ยจะได้เฮาถึงจะอายุยืน100ปีเอาทางด้านการแพทย์เดี๋ยวก่อนเนาะทางด้านการแพทย์ก็คือว่ามีความรู้ที่จะบ่เอาพิษเข้ามาใส่ตัวอาหารพิษความเครียดตัวเนี้ยเป็นพิษทำให้เฮาเกิดตุก2มีความรู้เรื่องอาหารเนาะรู้จักกินอันหยังที่เป็นประโยชน์แร่ธาตุอันหยังที่เป็นโทษบ่ควรเอามาใส่3ก็ออกกำลังให้พอดีสม่ำเสมอและ4สำคัญที่สุดคือบ่เครียดคนญี่ปุ่นนี่ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีอายุยืนเปิ้นมีหลักฐานทางด้านอาหารคนญี่ปุ่นนี่เปิ้นกินอาหารธรรมชาติหรออาหารต้มอาหารตุ๋นแล้วก็กินปลาเป็นหลักใส่เต้าหู้ด้วยบะเก่าโบราณแต่ๆที่คนญี่ปุ่นอายุยืนนี่เปิ้นศึกษาแล้วว่าเขากินอาหารธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายคนในยุคสมัยใหม่นี่ใจชีวิตซับสนก็เลยอายุสั้นคนที่อายุยืนไผ่ที่ใครอายุยืนต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเต่าที่จะทำได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องอาหารออกกำลังทำงานอดิเรกทำไปฝึกสมองใจตาใจหูใจหูดังใจความคิดความอ่านใจการขีดเขียนต้องอ่านหนังสือต้องฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์ถ้าว่าบัจจังจะอ่านก็เปิดวิทยุฟังหลักสำคัญในการกินอาหารให้มีสุขภาพดีเพื่อนำไปสู่การอายุยืนนั้นก็มีอยู่10อย่างคงจะพอดีกับเวลาช่วงแรกนี้1กินอาหารให้พอเหมาะพอดีหนักตอนเช้าเบาตอนเที่ยงเลี่ยงตอนเย็นนี่แน่นอนจะหนักจะน้อยอันนี้ก็ดูให้มันหลากหลายแล้ว2กินข้าวซ้อมมือข้าวกล้องข้าวดำข้าวแดงที่เฮาหั่นน่ะโอ้เอาไปเอามาระวังเด้อแต่ก่อนจะไปกินข้าวดำข้าวแดงน่ะบ่ได้ข้าวดำข้าวแดงดีแฮะข้าวกำข้าวซ้อมมือข้าวกล้องเอาศูนย์กับข้าวหุงหันเหมาะเหมาะหำละข้าวดำข้าวแดงเป็นวิตามินดีข้าวงามๆดีๆนี่เป็นว่าบ่ดีไปเหี้ยวะแล้วก็3เฮ้อกินผักผลไม้เป็นประจำโดยเฉพาะเน้นกินผักพื้นบ้านที่ออกตามฤดูกาลแล้วก็อันที่บ่มีสารพิษเป็นไปได้ก็ปลูกคนเดียวเพราะว่าเฮาฮู้เนาะผักกาดผักป้อมอย่างมูเนี้ยเฮาฮู้ของเฮานะ
ผักป้อมหอมรวนผักกาดผักยังกะลำกาพริกผักมูนี่เอาหู้ของเฮาแล้วซีก็กินปลาเป็นลักเนอะสลับกับกินถั่วนะงดเว้นเนื้อสัตว์ปลาบ่ใจเนื้อสัตว์ก็แม่นนะแต่เนื้อสัตว์อันนี้รวมถึงสัตว์ใหญ่แล้วก็กินอาหารประเภทที่เป็นประเภทต้มประเภทนึ่งเลี่ยงทอดกับผัดเนาะกินอาหารตามธรรมชาติเฮากินนักได้ดีต่ออันนักกว่าอาหารที่ผ่านการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มักหมมเก็บไว้เมินๆผ่านกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องที่แพ็คมาเป็นซองเนี่ยเก็บได้มนเนี่ยอันนั้นอาหารนักอวกาศนักบินอวกาศเก็บได้เป็นปีๆแล้วก็กินอาหารที่เป็นน้ำตาลไขมันน้อยลงกินอาหารสุกสะอาดบ่มีเชื้อโรคบ่มีสารเคมีงดหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดทั้งหลายแล้วก็ซิปเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำหลีกเลี่ยงความเครียดถ้าทำได้อย่างนี้อายุยืนนี่พอเวลาแล้วก็พอดีแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมก็เดียวไปปะกันในช่วงที่สองเนาะช่วงแรกเอาไว้เตออีพอแล้วป้อสมควรแก่เวลาเว้ยเหมือนกันเนาะป้อแม่ศรัทธาเนาะไปทำธุระส่วนตัวก่อนไผ่ใครอาบน้ำก็ไปอาบน้ำกึ่งชั่วโมงพอดีช่วงแรกเอาไว้เตออีฟังไรนี้ไปไหนเตือกำเดียวทุ่มกึ่ง19:30 นมาปะกันแทนใหม่อายุวันโนสุขังปรัง